ีที่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพอประทีปตรงสาขาโพนิมิตนะครับดูอยู่ทางลงลิฟต์พอดีเลยนะเปิด10โมงถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันพุธติดกับโรงเรียนดรุณวิทยาเหรออากาศก็โอเคนะครับดูร่มรื่นดิไม่ได้ดูร้อนก็พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากมีโต๊ะอยู่ประมาณ10ตัวได้เอาไม้ใหญ่เลยก็ได้ครับไม้ใหญ่นะคะรับอยู่มาเลยดีคะเอาโค้กครับเฮ้ฝากบริการตัวเองหยิบฟรีถ้าเหรอเขาเรื่องของการคนละครึ่งด้วยเดี๋ยวประมาณอันนี้กับหมูเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เขาเขียนไว้เท่าไหร่20บาทหรือ7บาทอันนี้เป็นถ้วยกลมๆนะกล้วยฉาบด้วยกล้วยเบกแตกเดี๋ยวรอสักครู่ครับอันนี้ชามพิเศษนะอันนี้ธรรมดาสั่งแบบเผ็ดกลางไปนะครับแต่ดูลักษณะพริกแล้วลอยฟ่องเหมือนกันน่าจะเอาเรื่องอยู่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนคนกรุงเทพเลยเดี๋ยวลองดูก่อนจะเป็นจี๊ดขนาดไหนเข้าไปรวมกันอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะมี4ชิ้น5ชิ้นหมู3ตับ2ลูกชิ้น2โดยประมาณเดี๋ยวรอลูกชิ้นกันแล้วต้องกินแค่หมูเด็กกรอบปะมีดึดไม่มีหนังปลากรอบใช่ปะปกติเราจะกินหนังปลากรอบใช่ปะไม่ได้เผ็ดมากได้อยู่คือรสชาติอ่ะไม่ได้เผ็ดมากไม่ใช่รสชาติเผ็ดเท่าหูยีรสชาติแบบที่แค่หมูก็กรอบอยู่มันรสชาติของแม่ปางเหรออีกปางกรอบแต่ว่าก็ไม่ได้เค็มมากไปเล็บ
เนื้อสัมผัสได้กินอะไรกินอะไรดีเลยวะก็